ไม่ลงและคงไม่ยอมแบบนี้มีสิทธิ์ที่จะตายได้นะคะนอกรุ่งสุดท้ายไปดูงานบวชงานใหญ่ที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิค่ะนี่เป็นงานบวชนาคลูกชายค่ะซึ่งนายกอบต.นนท์ปรคุณสุภกรวังสะได้จัดงานบวชลูกชายกันอย่างสนุกสนานได้น้ำได้เนื้องานนี้ถึงแม้ว่าจะมีนางฟ้ามากันเยอะถึงแล้วยังมีสัตว์แสนรู้มาร่วมงานด้วยนั่นก็คือช้างนั่นเองค่ะแต่ว่าเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้ผู้คนที่มาร่วมงานรู้สึกมีเหงื่อไหลออกอยู่บ้างแต่ทางนายกอบต.ใจดีมากค่ะได้รถดับเพลิงมาช่วยฉีดด้วยอีกแรงหนึ่งแต่ก็การจัดงานบวชนาคในปีนี้ยังสนุกสนานได้อีกนะคะเพราะว่ามีดนตรีสดมาช่วยขับกล่อมตลอดช่วงแห่รอบโบสถ์และมาดูช่วงที่ช้างกำลังจะให้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปรากฏว่านะคะช้างพ่นน้ำให้น้ำมนต์ค่ะดูสิค่ะนึกว่าช้างจะพ่นน้ำวันสงกรานต์มาอีกแล้วแล้วก็ดูเธอค่ะนี่เป็นไงล่ะไม่น่าเชื่อได้ว่าเป็นงานบวชงานใหญ่ที่สนุกสนานสุดๆไปเลยค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่ค่ะ